คืออุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมาสี่ปีที่แล้ว<ช>นะ<ช>แล้วก็ทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุไม่กี่ขวบเนี่ยพิการ,รจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าผู้เสียหาย3-4ี่คนครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับก็คือคุณสราวุฒิเจิมขุนทดนะครับคุณปวินาหาทรั์แล้วก็เด็กชายปราบปรามหรือว่าน้องปรามเจิมขุนทดอันนี้5ขวบเศษครับเป็นชาวอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง นะครับฟ้องกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำเลยที่1แล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำเลยที่2นะครับสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อกรกฎาปี58ครับ28ดกรกฎาอ่านะครับนายเกตนาถมทองครับอายุ68ปปีเป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสถานีอนามัยเดิมของที่ที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับขับรถกระบะแล้วก็ขับมาแล้วก็เลี้ยว ตัดหน้ากระชันชิดนะครับก็ทําให้สามแม่ลูกพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คือ,อคุณพ่อเนี่ยคุณสาวุธขับมาน้องน้องปามนั่งหน้าแล้วเมียนั่งหลังเนี่ยก็ไปชนพุน่งชนก็สองผัวเมียเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแต่ที่หนักหนาสาหัสก็คือน้องปามอันนี้เจ็บหนักจนสุดท้ายก็พิาพก,การตลอดชีวิตจนพิการตลอดชีวิตนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอะไรเนี่ยนะฮะก็ฟ้องศาลกันมานะฮะศาลฟ้องศาลแพ่งนะฮะ ศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาให้ชดใช้นะฮะตำรวจที่1ที่2เนี่ยฮะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักงานปลัดเนี่ยชดใช้เงินประมาณเกือบ3ล้านบาทนะฮะงล้านเกแสนกว่าบาทแล้วก็ดอกเบี้ยร้อยละเจต่อปีแต่ว่าจำเลยอุทธรับครับอุทธรนะฮะอุทธรสู้คดีสุดท้ายครับเมื่อวานนี้นะฮะสารอุทธรก็ยังมีคําสั่งให้กระทรวงสาธารณสุข และสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเนี่ยนะฮะชดใช้เงินแก่โจททั้ง3คนเป็นเงิน2 8 3ล้าน8 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละต่อปีนับตั้งแต่ที่ที่28กรกฎาคมคือวันที่เกิดเหตุน่ปีห้าแปนะฮะจนกว่าจะำชำระเสร็จคุณพ่อครับคุณสราวุฒิก็รู้สึกดีใจที่ศาลให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวรแล้วก็พอใจกับผลตัดสินแล้วก็ขอร้องว่าทางกระทรวงสาธารณสุขอย่าได้อุทธร์ออย่าได้มีการเลยนะยเพราะว่าเงิน ไอ้คนนี้ก็ไม่มมไ,มได้เยอะอะไรนะแล้วก็เอามาเหมือนเป็นเป็นค่าเลี้ยงดูน้องอ่ะที่พิการนะแล้วก็ยังไงน้องแม้การเนี่ยแต่น้องเขายังเรียนหนังสือได้เนี่ยเขาก็ส่งเรียนด้วยนะอยาให้เห็นแก่เด็กก็แล้วกันนี่ฮนะัก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นมา4สี่ปีที่แล้วจบ,บแล้วก็รอดูว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาจะจดีการหรือเปล่า